รถมีอะไรอยู่ผู้ประชาการคะอยากให้พูดถึงตอนนี้ค่ะตัวผู้ต้องหาที่เราจับกุมได้แล้วใช่ไหมคะครับทราบจากชุดทำงานนะว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างเดินทางกลับมาครับขั้นตอนหลังจากนี้จะทำยังไงต่อก็ต้องมาสอบสวนปากคำแจ้งข้อหาแล้วสอบสวนปากคำขยายผลต่อไปถ้าเบื้องต้นตัวของผู้ต้องหาเนี่ยให้การยอมรับปฏิเสธยังไงไหมฮะเขาก็รับสารภาพเขารับสารภาพครับไม่เป็นคนก็เขาเป็นคนกระทำการเองเพียงคนเดียวหรือว่ามีผู้ร่วมมือยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาก็พยายามพูดไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นเราก็จะเก็บหลักฐานพยานหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องหากพลาดหรือใครและมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงใครเราก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดคำรับสารภาพของเขาเนี่ยมันสอดคล้องกับในคลิปที่เขาพูดกับเมียนะครับท่านไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ตรงสรุปแล้วเขาทำคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นก็เดี๋ยวรอเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนพยานแน่นอนว่าต้องมีการคุยกันว่าตัวของตั้มที่ตัวของตั้มหรือตัวของทอมอุ้มเนี่ยเขาได้ร่วมด้วยไหมเขาไม่ได้พูดถึงครับเขาไม่ได้พูดถึงครับแต่ตัวเขาทำคนเดียวณเบื้องต้นณขณะนี้นะเขาใช้อาวุธอะไรในการทำร้ายเดี๋ยวมาถึงก็จะคุยเขาเองข้อมูลเหตุของการลงมือทำร้ายมันมาจากเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนที่คุ้นเคยมาก่อนนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยขับรถรับจ้างสองแถวอยู่ที่หน้าวัดดังนะครับแล้วก็ได้รู้จักผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการไหว้วานกันขับรถไปส่งนู่นนี่นั่นก็เห็นว่าผู้เสียชีวิตจะอยู่ลำพังคนเดียวแล้วก็มีทรัพย์สมบัติพอสมควรครับก็จึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นเขาตั้งใจวางแผนมาก่อนไหมหรือว่าทำมันนั้นอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องรอเจอตัวเขาก่อนครับท่านครับอีกคนหนึ่งที่ไอ้ตามที่เป็นคนเอารถไปเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยมันเข้าข่ายในฐานะของโจรยังครับยังเดี๋ยวรอต้องรอรวบรวมหลักฐานก่อนจากพฤติการของเขาที่เอารถไปแต่ไม่ให้ตำรวจเอาไปทิ้งไว้ป่าหรือว่าเอาป้ายทะเบียนไปซุกในโถทักโคกเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามหลักฐานหลักฐานถึงใครเชื่อมโยงยังไงแต่ก็ดำเนินการถึงที่สุดอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนี้นะครับเรามีหลักฐานเยอะท่านครับสรุปว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้พาดเพียงถึงคนที่สามหรือว่าเพื่อนที่ร่วมเกี่ยวข้องด้วยครับยังไม่ได้สอบรายละเอียดนะรอเจอเจ้าตัวเขาจะการสอบสวนละเอียดก่อนครับการสอบสวนเนี่ยมันก็ต้องประกอบพยานหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะถึงเชื่อมโยงกันได้แต่เฉพาะเงินที่เขาที่เราจับได้พร้อมกับเขาเนี่ยเงินล้านกว่าบาทถูกไหมก็มีบางส่วนที่เราได้จากเจ้าตัวเขาเองครับว่าน่าจะกดไปมากกว่าก็พอสมควรครับพอสมควรกำลังตรวจสอบไล่ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดอยู่นะ